รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะพบกับรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะช่วงนี้จะเป็นนานากับอาจารย์นิสักมาให้ความรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับต่างๆในการเข้าครัวการถนอมอาหารสำหรับวันนี้นะคะจะมีวิธีการเตรียมหน่อไม้ดองก่อนนำไปประกอบอาหารมาฝากกันนะคะหน่อไม้เนี่ยถ้าเกิดล้างไม่เป็นเนี่ยหรือล้างไม่ดีเนี่ยเวลาผัดออกมาเสร็จแล้วมันมีกลิ่นเหม็นมากเลยแล้วก็ไม่อร่อยด้วยวันนี้ก็เลยมีเคล็ดลับง่ายๆในการล้างหน่อไม้ดองก่อนนำไปประกอบอาหารมาฝากกันค่ะหน่อไม้ดองค่ะที่ซื้อมาจากตลาดล้างแล้ว1น้ำก็แล้ว2น้ำก็แล้ว3น้ำก็แล้วก็ยังมีกลิ่นที่อับๆเปรี้ยวเปรี้ยวอยู่หลายคนไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเอามาผัดเสร็จแล้วก็ไม่อร่อยวันนี้เคล็ดลับง่ายๆของเรานะคะหลังจากล้างน้ำแล้วบีบจนกระทั่งแห้งใส่ลงไปในอ่างค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยจะหวานหรือเปล่าใส่ลงไปก้อนเท่านี้ได้เลยนะกับปริมาณหน่อไม้ขนาดนี้แล้วจากนั้นขยำค่ะไม่น่าเชื่อนะน้ำตาลปี๊บก้อนแค่นี้สามารถทำให้กลิ่นหน่อไม้ของเราอะลดลงไปได้เยอะมากๆเลยหลังจากขยำแล้วเนี่ยนะคะก็แนะนำให้พักทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมงค่ะแล้วก็ล้างออกให้หมดบีบน้ำให้แห้งจากนั้นเนี่ยก็นำหน่อไม้ดองตัวนี้ไปใช้ผัดรับรองค่ะว่าหน่อไม้ของคุณเนี่ยจะมีกลิ่นที่เปลี่ยนไปมากๆเลยล่ะขยำจนน้ำตาลปี๊บของเราละลายหมดนะคะหลังจากพักทิ้งไว้แล้วนะคะเรานำหน่อไม้ดองของเราไปล้างให้สะอาดแล้วก็บีบน้ำจนแห้งอันนี้คือหน่อไม้ดองของเราที่ขยำน้ำตาลปี๊บพักทิ้งไว้แล้วก็ล้างบีบน้ำให้แห้งแบบนี้แต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่ยังไม่ได้ทำหน่อไม้ดองเลยคือไม่ได้เอาหน่อไม้ดองของเราไปผัดเผ็ดเลยเนี่ยแนะนำให้หลังจากที่ขยำกับน้ำตาลปี๊บเราพักทิ้งไว้แล้วเนี่ยเอาไปต้มก่อนอีกสักรอบแล้วก็เก็บนะคะมันจะทำให้เก็บได้นานขึ้นค่ะเพียงเท่านี้หน่อไม้ดองของคุณผู้ชมก็จะมีกลิ่นที่หอมมากขึ้นแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับๆเกิดขึ้นแล้วล่ะค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราจะเห็นบ่อยตามร้านข้าวแกงเพราะว่าต้นทุนการทำไม่สูงแต่ว่าเวลาทำให้อร่อยทำยากเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูที่เราทำนะคะแล้วลองไปปรับใช้ดูรับรองความอร่อยแน่นอนค่ะใครที่ชอบผัดให้มีน้ำมากกว่านี้จะใส่น้ำต้มสุกลงไปตอนผัดด้วยก็ได้แต่เราอะชอบผัดรสจัดๆแล้วก็ผัดแห้งๆหน่อยแล้วว่าคลุกข้าวก็อร่อยอันนี้เป็นแล้วแต่ความชอบนะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูข้าวมันเห็ดหอมกับไก่สองเกลอวิธีทำข้าวมันเห็ดหอมใส่ข้าวหอมมะลิเก่าน้ำและซอสหุงข้าวในซองชุดทำข้าวมันไก่ตราโลโบคนให้เข้ากันใส่เห็ดหอมสดนำไปหุงจนข้าวสุกและระอุดีเตรียมไว้วิธีทำไก่ต้มใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟต้มจนเดือดใส่เนื้ออกไก่ลงต้มใช้ไฟปานกลางต้มนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งเนื้อไก่สุกตักขึ้นแล้วหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้วิธีทำไก่ทอดเทซองผงหมักของแป้งชุบไก่ทอดรสคลาสสิกราโลโบลงในภาชนะเติมน้ำคนผสมให้ละลายใส่สะโพกไก่ลงเคล้าผสมให้เข้ากันหมักไว้นานประมาณ 2-3 ชั่วโมงเทซองแป้งชุบทอดของแป้งชุบไก่ทอดรสคลาสสิกตราโลโบลงในภาชนะตามด้วยเกล็ดขนมปังแพนโกะตราโลโบเคล้าผสมให้เข้ากัน
นำไก่ที่หมักไว้ลงคลุกในแป้งที่ผสมไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนไก่สุกกรอบตักขึ้นพักไว้จนเย็นหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้วิธีทำน้ำซุปเทผงทำซุปในซองชุดทำข้าวมันไก่กาโลโบลงในภาชนะเติมน้ำร้อนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ตักข้าวมันเห็ดหอมใส่ภาชนะเสิร์ฟวางไก่ต้มและไก่ทอดที่หั่นไว้ตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ในซองชุดทำข้าวมันไก่กาโลโบและน้ำจิ้มไก่กาโลโบน้ำซุปและแตงกวาเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวมันเห็ดหอมกับไก่สองเกลือเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูข้าวเกรียบปากหม้อราดน้ำกะทิวิธีทำใส่กะทิสำเร็จรูปน้ำตาลทรายเกลือไทยเสริมไอโอดีนและแป้งข้าวโพดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนส่วนผสมจนเดือดและสุกจากนั้นปิดไฟแล้วยกลงเตรียมไว้ผสมงาขาวคั่วสุกน้ำตาลทรายและเกลือไทยเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังและแป้งเท้าใหญ่ม่อมและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันจากนั้นแบ่งส่วนผสมเป็น3ส่วนส่วนละเท่าๆกันส่วนที่1ใส่สีผสมอาหารสีฟ้าส่วนที่2ใส่สีผสมอาหารสีชมพูและส่วนที่3เป็นสีขาวเตรียมไว้ตักแป้งที่ผสมสีไว้ครั้งละชนิดลงละเลงบนปากหม้อที่ขึงด้วยผ้าโทเรเป็นแผ่นบางปิดฝาจนกระทั่งแป้งสุกใสเปิดฝาออกจากนั้นนำไส้ผักที่เตรียมไว้ตามชอบใช้พายางปาดแป้งคุ้มไส้ให้สวยงามตักใส่ภาชนะเสิร์ฟทาด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตราดด้วยน้ำกะทิและโรยส่วนผสมงาขาวแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ